ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอบรมการสร้างสินค้าบนระบบ Seller Center รูปแบบใหม่ในวันนี้ทุกท่านจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างสินค้าอย่างไรให้น่าสนใจและถูกต้องตามนโยบายของเว็บไซต์ Lazada ทั้งนี้เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใจในเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้นเราขอแนะนำให้ทุกท่านเตรียมจดรายละเอียดและหัวข้อการอบรมเอาไว้และถามคำถามหากมีข้อสงสัยอะไรเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะก่อนที่เราจะเริ่มต้นการสร้างสินค้าเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของ SPU กันก่อนค่ะในระบบ Seller Center เก่านั้นเมื่อทางร้านต้องการสร้างสินค้าสัก1ชิ้นร้านค้าจำเป็นจะต้องกรอกข้อมูลคุณสมบัติของสินค้าสินค้า1ชิ้นก็ต้องกรอกข้อมูล1ครั้งหากเป็นสินค้าชนิดเดิมๆก็จะต้องใช้เวลาในการกรอกข้อมูลมากยิ่งขึ้นจึงมีระบบ SPU หรือ Standard Product Unit หมายถึงค่าข้อมูลมาตรฐานของตัวสินค้าหรือก็คือคุณสมบัติของสินค้าตัวนั้นๆว่ามีอะไรบ้างเช่นโทรศัพท์มือถือ iPhone 5S คุณสมบัติของสินค้าตัวนี้ก็คือหน้าจอขนาด 4.7 นิ้วรองรับ 4G ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS 10คุณสมบัติเหล่านี้คือข้อมูลมาตรฐานของสินค้าตัวนี้นั่นเองเมื่อทางร้านต้องการขาย iPhone 5S อีกชิ้นก็แค่เลือกข้อมูล SPU ที่เคยมีอยู่ในระบบมาใช้งานไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลคุณสมบัติของสินค้าอีกต่อไปหากยังไม่เข้าใจเราจะมีการยกตัวอย่างไว้ในรูปแบบการสร้างสินค้าในหัวข้อต่อไปค่ะรูปแบบการสร้างสินค้าบนระบบใหม่แบ่งแยกออกเป็น2รูปแบบใหญ่ๆดังนี้ค่ะ 1. เพิ่มสินค้าตามหมวดหมู่ของสินค้า 2. เพิ่มสินค้าจากข้อมูล SPU ที่มีอยู่ในระบบมาเริ่มกันที่รูปแบบที่1กันเลยค่ะวิธีการเพิ่มสินค้าตามหมวดหมู่ของสินค้ามีขั้นตอนดังนี้ค่ะเมื่อทุกท่านเข้าสู่ระบบแล้วจะพบกับแดชบอร์ดที่สรุปข้อมูลต่างๆของร้านค้าเราจะไปกันที่เมนูผลิตภัณฑ์และเลือกเพิ่มสินค้าระบบจะพาเราไปหน้าเลือกรูปแบบการสร้างในวิธีนี้เราต้องเลือกที่ประเภทสังเกตว่าปุ่มสีส้มต้องอยู่ที่ประเภทนะคะจากนั้นให้เราเลือกหมวดหมู่ของสินค้าเราสามารถเลือกจากหมวดหมู่ด้านล่างโดยต้องเลือกให้ถึงหมวดหมู่ที่ลึกที่สุดสังเกตได้จากปุ่มสีส้มจะเด้งขึ้นมาให้เรากดได้หรือถ้าสามารถค้นหาจากหมวดหมู่ได้จากช่องค้นหาด้านบนโดยพิมพ์คีย์เวิร์ดของสินค้าสั้นๆจากนั้นกดปุ่มเซิร์ชระบบจะแสดงหมวดหมู่สินค้ามาให้ท่านเลือกควรเลือกหมวดหมู่ให้ตรงกับสินค้ามากที่สุดเพื่อให้ลูกค้าสามารถเจอสินค้าของท่านได้ง่ายขึ้นเมื่อได้หมวดหมู่ที่ต้องการแล้วให้กดปุ่มSelectด้านขวาล่างระบบจะพาท่านมาสู่หน้าข้อมูลรายละเอียด SPU หรือคุณสมบัติของสินค้าในส่วนของการใส่คุณสมบัติของสินค้าจะปรากฏเป็นตัวเลือกพิเศษในการค้นหาแบบเฉพาะเจาะจงลูกค้าสามารถค้นหาสินค้าได้ตามคุณสมบัติที่ระบุไว้เช่นหมวดหมู่โทรศัพท์มือถือสามารถค้นหาขนาดหน้าจอหรือระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์ได้ยิ่งกรอกคุณสมบัติของสินค้าครบถ้วนมากเท่าไหร่สินค้าของท่านก็จะปรากฏตามการค้นหามากขึ้นเท่านั้นเริ่มที่การเลือกแบรนด์ของสินค้าโดยสามารถพิมพ์ชื่อแบรนด์และระบบจะแสดงผลแบรนด์ให้ท่านเลือกจากนั้นให้กรอกชื่อรุ่นหรือโมเดลของสินค้าในช่องนี้สำคัญมากหากร้านค้าไม่กรอกรุ่นจะทำให้ระบบไม่สามารถนำสินค้าของท่านออนไลน์สู่หน้าเว็บไซต์ได้ค่ะเมื่อกรอกแบรนด์และรุ่นของสินค้าเสร็จแล้วหากสินค้าของท่านมีแบรนด์และรุ่นของสินค้าตรงกับฐานข้อมูล SPU ที่มีอยู่ระบบจะป๊อปอัพข้อมูลของสินค้านั้นๆให้ท่านได้ตรวจสอบว่าใช้สินค้าที่ร้านค้ากำลังสร้างอยู่หรือไม่ถ้าใช่ให้กดตกลงเพื่อใช้ข้อมูลของ SPU นั้นโดยทางร้านไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลคุณสมบัติอื่นๆเพิ่มเติมอีกหากไม่ใช่ให้ร้านกดยกเลิกแล้วกรอกคุณสมบัติอื่นๆที่เหลือให้สังเกตเครื่องหมายดอกจันสีแดงหมายความว่าถ้าจะต้องใส่ข้อมูลในช่องนั้นๆมาด้วยอย่างไรก็ตามหากแบรนด์ของสินค้าหรือรายการคุณสมบัติไม่มีข้อมูลให้ท่านเลือกร้านค้าสามารถลองขอเพิ่มแบรนด์หรือค่าของคุณสมบัตินั้นๆได้โดยการกดลิงก์สีฟ้าทางด้านล่างของช่องนั้นๆจากนั้นกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มให้ครบถ้วนระบบจะใช้เวลาอนุมัติแบบฟอร์มของท่านประมาณ 2-4 วันทำการหากร้านค้าใส่ข้อมูลครบเรียบร้อยเสร็จแล้วให้กด Next
หน้าถัดมาคือรายละเอียดเพิ่มเติมเริ่มกันที่การรับประกันสินค้าก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สำคัญเนื่องจากมีหลายร้านที่ขายสินค้าชนิดเดียวกันระยะเวลาการรับประกันจึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ช่วยลูกค้าตัดสินใจหากสินค้ามีการรับประกันจะต้องเลือกประเภทของการรับประกันในช่องประเภทการรับประกันและจะต้องเลือกระยะเวลาการรับประกันในช่องช่วงเวลาการรับประกันและใส่เงื่อนไขไว้ที่ช่องนโยบายการรับประกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษหากระยะเวลาการรับประกันไม่มีในช่องให้เลือกถ้าสามารถระบุเวลาการรับประกันที่ช่องนโยบายการรับประกันทั้งช่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะสินค้าที่ระบุว่ามีใบรับประกันแต่ไม่ได้ระบุระยะเวลาการรับประกันมาทีมตรวจสอบคุณภาพจะรีเช็คสินค้าของท่านเพื่อให้ร้านค้าตรวจสอบระยะเวลาการรับประกันอีกครั้งหนึ่งค่ะข้อมูลการรับประกันนี้หากสินค้าออนไลน์ขึ้นสู่เว็บไซต์แล้วร้านค้าไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการรับประกันได้อย่างเด็ดขาดทั้งรูปแบบการรับประกันและระยะเวลาการรับประกันเพื่อป้องกันความสับสนของลูกค้าที่เคยสั่งซื้อสินค้าไปแล้วท่านจำเป็นต้องสร้างสินค้าใหม่ขึ้นมาแทนค่ะในช่องรายละเอียดสินค้าถือว่าเป็นตัวสำคัญที่สุดที่จะช่วยในการตัดสินใจของลูกค้าเมื่อรายละเอียดของสินค้าดีและบอกข้อมูลครบถ้วนมากเท่าไหร่ก็จะทำให้ลูกค้ามั่นใจที่จะซื้อมากเท่านั้นสิ่งที่ควรระบุในรายละเอียดของสินค้าได้แก่สินค้าคืออะไรผลิตจากวัสดุชนิดไหนหากมีสเปคควรบอกสเปคมาอย่างละเอียดและถูกต้องหรือสินค้าที่มีฟังก์ชันการใช้งานหลากหลายควรจะมีขั้นตอนการใช้งานอย่างละเอียดด้วยค่ะอาจจะมีเกริ่นนำเพื่อความน่าสนใจของเนื้อหานะคะนอกจากจะมีช่องรายละเอียดสินค้าภาษาไทยแล้วเรายังมีช่องภาษาอังกฤษให้ด้วยค่ะเช่นเดียวกันข้อมูลภาษาอังกฤษนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายกับลูกค้าชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้นแต่หากว่าร้านค้าไม่มีข้อมูลภาษาอังกฤษก็สามารถใส่ข้อมูลภาษาไทยได้ทั้ง2ช่องค่ะแต่ต้องใส่ข้อมูลทั้ง2ช่องเพราะหากลูกค้าเลือกภาษาหน้าเว็บเป็นภาษาอังกฤษแต่ท่านไม่ได้ใส่ข้อมูลในช่องนี้ข้อมูลก็จะไม่แสดงผลค่ะนอกจากใส่ข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือแล้วร้านค้ายังสามารถใส่รูปภาพได้ด้วยนะคะขั้นตอนแรกร้านค้าต้องมีลิงก์ของรูปภาพที่ต้องการนำมาใส่จากนั้นในแถบเครื่องมือจะมีปุ่ม Image เมื่อคลิกแล้วจะมีป๊อปอัพเรียกขึ้นมาให้ร้านค้าใส่ลิงก์ของรูปภาพนั้นๆลงไปในช่องนี้กดโอเคได้เลยค่ะจากนั้นในตัวรายละเอียดสินค้าจะแสดงรูปที่เราต้องการการใส่รูปนั้นเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นที่จะทำให้สินค้าของท่านดูน่าดึงดูดมากขึ้นอาจจะเป็นรูปที่บ่งบอกว่าสินค้าตัวนี้ทำงานอย่างไรใช้กับอะไรได้บ้างเพื่อให้ลูกค้าเห็นด้านอื่นของตัวสินค้าแต่ข้อสำคัญที่ร้านค้าควรระวังคือห้ามใส่รูปภาพที่มีข้อมูลของร้านค้าเช่นที่อยู่เบอร์โทรโซเชียลมีเดียทุกช่องทางห้ามใส่รูปที่โป๊เปื่อยอนาจารรูปที่มีลายน้ำจากเว็บไซต์อื่นหรือรูปต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าหากทีมตรวจสอบคุณภาพพบเจอรูปภาพที่มีลักษณะดังกล่าวจะลบรูปภาพนั้นออกทันทีค่ะไม่เพียงแต่รูปเท่านั้นที่จะดึงดูดลูกค้าได้ดีคลิปวิดีโอก็ถือเป็นตัวดึงดูดสำคัญเราสามารถใส่คลิป YouTube ในรายละเอียดสินค้าได้โดยทำวิธีตามดังนี้1. เข้า YouTube แล้วไปที่คลิปที่เราต้องการจากนั้นด้านล่างคลิปเลือกคำว่าแชร์ 2. คลิกคำว่า Embed หรือฝัง 3. เมื่อกด Embed จะมีโค้ดขึ้นมาให้ทำการ Copy โค้ดเอาไว้ 4. นำโค้ดไปวางต่อรายละเอียดสินค้าโดยจะต้องเปิดเป็นโหมด HTML นะคะ 5. เมื่อกลับมาโหมดปกติคลิป YouTube ที่ท่านต้องการก็จะแสดงขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปวิดีโอที่จะนำมาใส่นั้นควรเป็นคลิปที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าอาจจะเป็นคลิปอธิบายวิธีการใช้งานหรือคลิปโฆษณาของสินค้าตัวนั้นๆคลิปที่ไม่สามารถใช้ได้ได้แก่คลิปที่ฝังข้อมูลที่อยู่เบอร์โทรหรือโซเชียลมีเดียของร้านค้าคลิปรีวิวสินค้าของคนอื่นที่ไม่ใช่ร้านค้าทำเองเนื่องอาจจะติดลิขสิทธิ์คลิปที่มีภาพโป๊เปื่อยอนาจารหากทีมตรวจสอบคุณภาพพบเจอคลิปที่มีลักษณะดังกล่าวจะลบคลิปนั้นออกทันทีค่ะต่อไปในส่วนของไฮไลท์หรือจุดเด่นของสินค้าเมื่ออยู่บนหน้าเว็บไซต์จุดเด่นนี้จะขึ้นโชว์อยู่ขวามุมด้านบนสุดเป็นข้อมูลสั้นกระชับ 3-4 ข้อที่จะทำให้ลูกค้าอ่านและเข้าใจสินค้าของเราได้ง่ายรู้ได้ทันทีว่าเราขายอะไรย้ำนะคะว่าสั้นกระชับ 3-4 หัวข้อพอวิธีการพิมพ์ในช่องไฮไลท์มีดังนี้
1. พิมพ์จุดเด่นของสินค้าขั้นต่ำ3ข้อสูงสุด8ข้อ 2. ลากเมาส์คุมข้อมูลทั้งหมด 3. กดปุ่ม Insert Bullet List เหมือนในที่ลูกศรชี้ค่ะช่องไฮไลท์ควรใส่เฉพาะจุดเด่นของสินค้าเท่านั้นห้ามใส่ข้อมูลอื่นๆลงไปเช่นการรับประกันของสินค้าลิงก์ข้อมูลต่างๆรูปภาพหรือวิดีโอของตัวสินค้าหากท่านไม่ได้ใส่ข้อมูลในช่องไฮไลท์หรือใส่ไม่ถูกต้องทางทีมตรวจสอบคุณภาพจะรีเจ็คสินค้าของท่านให้ใส่มาให้ถูกต้องค่ะเมื่อใส่ข้อมูลหน้ารายละเอียดเพิ่มเติมเสร็จแล้วต่อกันที่หน้า SKU และรูปภาพในส่วนนี้เราจะต้องใส่ข้อมูลรายการสินค้ารหัสสินค้าราคาที่จะขายและรูปภาพสินค้าค่ะโดยปกติแล้วเมื่อมาที่หน้านี้ระบบจะสามารถให้ท่านใส่ข้อมูลรายการสินค้าได้เลยแต่สำหรับสินค้าบางประเภทจะมี Attribute ของ SKU ให้เลือกได้เช่นโทรศัพท์มือถือจะมีขนาดหน่วยความจำและสีให้เลือกหรือสินค้าที่สวมใส่ได้จะมีไซส์ของสินค้าให้เลือกขายได้ค่ะตัวอย่างการเลือก Attribute ของสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตจะมี Attribute ให้เลือกด้วยกัน2ชนิดคือขนาดหน่วยความจำและสีหากร้านค้าต้องการขาย iPhone 6s ขนาด 32GB สีเงินและสีทองและขนาด 128GB สีทองให้ท่านเลือกที่ช่องสีเป็น Silver และ Gold และที่ช่องขนาดความจุ 32GB และ 128GB จากนั้นจะเห็นว่าระบบได้สร้าง SKU มาให้ท่าน4รายการคือ Silver 32GB Silver 128GB และ Gold 32GB Gold 128GBให้ท่านใส่รายละเอียดของสินค้า SKU Silver 32GB ให้ครบเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วให้คลิกที่แก้ไข SKU ถัดไปหรือกดที่แท็บ SKU Silver 128GB ก็ได้เพื่อใส่ข้อมูลต่อจะสังเกตเห็นคำว่า Copy Last SKU Information ให้ลานคลิกแล้วระบบจะคัดลอกข้อมูลสินค้าจากด้านบนมาให้อัตโนมัติให้สังเกตที่ช่อง Seller SKU ทางร้านต้องแก้ไขให้ SKU ไม่ซ้ำกันค่ะเมื่อสักครู่นี้เราตั้งโจทย์ไว้ว่าเราไม่ต้องการขายสินค้า Go 32GB ฉะนั้นให้เราปิดการใช้งานออกไปเพื่อไม่ให้อัปโหลดเข้าสู่ระบบด้วยการคลิกที่ปุ่ม Available ให้เป็นสีเทาเท่านี้ SKU นี้ก็จะไม่ถูกอัปโหลดเข้าสู่ระบบแล้วค่ะสำหรับสินค้าแฟชั่นหรือสินค้าสวมใส่ได้นั้นมีลักษณะคล้ายกันโดยร้านสามารถเลือกไซส์ของสินค้าด้วยการเลือกตามช่องไซส์ที่ระบบแสดงไว้ให้ค่ะอย่างไรก็ตามหากหมวดหมู่สินค้าที่ท่านใช้งานไม่มี SKU Attribute ปรากฏให้เลือกท่านสามารถใส่รายละเอียดของ SKU ได้ตามปกติดังนี้เริ่มกันที่รหัสสินค้าหรือ Seller SKU ที่ท่านสามารถตั้งได้เองมีจำนวนตั้งแต่ 3-50 ตัวอักษรโดยร้านค้าไม่สามารถใช้ SKU ซ้ำกันได้ท่านควรจะมีรายการ SKU ของตนเองเพื่อที่จะได้ดูว่า SKU นี้คือสินค้าอะไรจะได้ส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ถูกต้องช่องถัดไปคือช่องที่ให้ใส่รหัสบาร์โค้ดของสินค้าหากท่านไม่มีก็ไม่จำเป็นต้องใส่ช่องจำนวนคือช่องที่เอาไว้กรอกสต็อกสินค้าช่องราคาที่มีดอกจันให้ระบุราคาตั้งต้นที่ต้องการขายราคาพิเศษสำหรับร้านค้าที่ต้องการทำโปรโมชั่นลดราคาให้ใส่ราคาที่ลดแล้วในช่องราคาพิเศษจากนั้นให้เลือกวันที่เริ่มต้นลดราคาแล้ววันสิ้นสุดการลดราคาเมื่อตั้งการลดราคาแล้วนั้นบนหน้าเว็บไซต์จะแสดงราคาที่ลดแล้วเป็นตัวใหญ่พร้อมทั้งแสดงเปอร์เซ็นต์ที่ลดจากราคาตั้งต้นด้วยเมื่อถึงวันที่สิ้นสุดการลดราคาระบบจะแสดงผลกลับไปเป็นราคาตั้งต้นเช่นเดิมค่ะการแถมสินค้าจะต้องแยกสินค้าของแถมกับสินค้าหลักโดยกรอกสินค้าที่แถมไว้ในช่อง Free Item โดยการพิมพ์จำนวนสินค้าของแถมคูณหรือเครื่องหมาย X ชื่อสินค้าที่แถมพร้อมระบุมูลค่าของแถมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคหากร้านค้าไม่ระบุมูลค่าของแถมเข้ามาสินค้านั้นจะถูกรีเจ็คให้ทางร้านเพิ่มมูลค่าเข้ามาใหม่สำหรับสินค้าของแถมบนหน้าเว็บไซต์นั้นจะปรากฏอยู่บนมุมขวามือด้านล่างคุณสมบัติเด่นของสินค้าโดยมีรูปกล่องของขวัญอยู่ด้านหน้าการกล่องสินค้าแถมฟรีแบบนี้เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าได้อีกทางหนึ่ง
เพราะสินค้าชนิดเดียวกันอาจจะมีขายได้หลายร้านค้าซึ่งลูกค้าอาจจะเปรียบเทียบกันที่ของแถมด้วยค่ะในส่วนต่อไปคือช่องสินค้าภายในกล่องในช่องนี้ให้ร้านค้ากรอกทุกสิ่งที่ร้านค้าใส่ลงไปในกล่องที่จะส่งให้ลูกค้าเช่นร้านค้าขายโทรศัพท์ในกล่องอาจจะมีโทรศัพท์หูฟังคู่มือรวมไปถึงสายชาร์จให้ร้านค้ากล่องลงไปโดยใช้เครื่องหมายคอมม่าขั้นระหว่างของแต่ละอย่างและระบุจำนวนชิ้นของสินค้านั้นๆไว้อย่างละเอียดโปรดระวังตรงช่องนี้ให้มากเพราะทุกอย่างที่อยู่ในช่องนี้ควรตรงกับสินค้าที่ลูกค้าได้รับจริงหากลูกค้าพบว่าของไม่ตรงกับที่กรอกในช่องนี้อาจจะถูกรีเทิร์นสินค้าได้ค่ะขนาดและน้ำหนักของแพ็กเกจสินค้าที่บรรจุสินค้าพร้อมส่งให้กับลูกค้าแล้วตัวเลขเหล่านี้จะแสดงให้เฉพาะเจ้าหน้าที่รับสินค้าเห็นเท่านั้นควรกรอกขนาดของกล่องพร้อมส่งให้ตรงกับความเป็นจริงเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้เตรียมรถเข้าไปรับสินค้าของท่านได้เหมาะสมกับขนาดของแพ็กเกจอย่างไรก็ตามขณะนี้ระบบยังไม่รองรับขนาดของแพ็กเกจที่ใหญ่เกินกว่า2เมตรได้ค่ะขนาดและน้ำหนักของตัวสินค้าโดยจะมีตัวอย่างการใส่ด้านล่างของช่องควรกรอกขนาดของสินค้าเป็นเซนติเมตรและน้ำหนักเป็นกิโลกรัมโดยใส่เฉพาะตัวเลขไม่ต้องพิมพ์หน่วยตามหลังจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเป็นขนาดตัวจริงของสินค้าหรือมีความสมเหตุสมผลมากที่สุดพอลูกค้าจะใช้ข้อมูลส่วนนี้ตัดสินใจด้วยยกตัวอย่างสินค้าขนาดใหญ่เช่นตู้เตียงลูกค้าจะคำนวณขนาดของสินค้าและเตรียมพื้นที่เอาไว้หากลูกค้าพบว่าขนาดไม่ตรงกับที่ระบุลูกค้าอาจจะคืนสินค้ากลับได้มาถึงแท็บสุดท้ายคือแท็บรูปภาพรูปภาพในแท็บนี้จะเป็นรูปที่แสดงผลอยู่ทางด้านซ้ายเมื่ออยู่บนเว็บไซต์สามารถใส่ได้สูงสุด8รูปขนาดรูปภาพที่ระบบรองรับเริ่มตั้งแต่500 คูณ 500 พิกเซลขนาดสูงสุดคือ 2,000 คูณ 2,000 พิกเซลสำหรับพื้นหลังทางเราอนุญาตให้มีพื้นหลังได้ไม่ว่าสีพื้นหรือภาพพื้นหลังใดๆก็ตามแต่ต้องไม่เป็นพื้นหลังที่ไม่เหมาะสมจนเกินไปเช่นถ่ายรูปสินค้าที่วางไว้บนพื้นเป็นต้นและแนะนำให้ตัวสินค้านั้นเด่นกว่าองค์ประกอบภาพอื่นๆค่ะคุณสมบัติของรูปภาพที่ดี 1. ภาพที่ใช้ควรเป็นภาพที่มีความคมชัดไม่เบลอหรือแตกเป็นพิกเซลเพื่อให้สินค้าดูสวยงามน่าเชื่อถือ 2. ภาพสินค้าควรมีหลายมุมมองเพื่อให้ลูกค้าสามารถดูได้รอบด้านมากยิ่งขึ้น 3. ภาพสินค้าควรมองเห็นรายละเอียดสำคัญที่ชัดเจนเช่นแบรนด์ของสินค้าเป็นต้นและนี่คือตัวอย่างที่ดีและไม่ดีในการใส่รูปภาพทางซ้ายมือคือตัวอย่างที่ดีคือภาพสินค้าที่มีความชัดและไม่เบลอและมีภาพหลากหลายมุมมองให้ลูกค้าดูเพื่อช่วยในการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นทางขวามือมีภาพสินค้าเพียงแค่มุมเดียวหากรายละเอียดของสินค้าไม่เพียงพอด้วยแล้วนั้นจะทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ยากมากขึ้นจบไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการเพิ่มสินค้าแบบเลือกตามหมวดหมู่ของสินค้าต่อไปจะเป็นวิธีการเพิ่มสินค้าแบบที่2คือเลือกจาก SPU ที่มีอยู่ในระบบค่ะวิธีการเพิ่มสินค้าด้วยการเลือกจาก SPU ที่มีอยู่ในระบบเป็นวิธีที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ร้านค้าสามารถดึงข้อมูลมาตรฐานของตัวสินค้ามาใช้งานได้เลยโดยที่ร้านไม่ต้องกรอกข้อมูลมาตรฐานของตัวสินค้าอีกมีวิธีการดังนี้ค่ะให้เข้าไปที่หน้าเพิ่มสินค้าเหมือนเดิมนะคะจากนั้นสังเกตตรงช่องเลือกหมวดหมู่หรือ SPU จะต้องถูกเลือกที่ SPU ค่ะจะปรากฏช่องค้นหาสินค้าเราสามารถที่จะค้นหาสินค้าที่เราอยากจะขายด้วยคีย์เวิร์ดต่างๆเช่นอยากขาย Samsung S7 ก็ให้พิมพ์คีย์เวิร์ดลงไปจากนั้นก็กดปุ่มค้นหาจะปรากฏรายการสินค้าที่ตรงตามคีย์เวิร์ดที่ใส่ไว้หากพบเจอสินค้าที่ท่านต้องการให้ลองตรวจเช็คข้อมูลของสินค้าตัวนั้นๆก่อนด้วยการกดปุ่ม Previewจะปรากฏป๊อปอัพข้อมูลของสินค้านั้นๆให้ท่านได้ตรวจสอบหากข้อมูลสินค้าตรงตามที่ท่านต้องการแล้วให้กดโอเคหรือคลิกที่คำว่าเซลล์ยัวระบบจะพาท่านมายังหน้าข้อมูลรายละเอียด SPU จะสังเกตได้ว่าช่องข้อมูลมาตรฐานนั้นจะเป็นสีเทา
และท่านไม่สามารถแก้ไขข้อมูลเหล่านั้นได้หากทางร้านตรวจสอบแล้วพบเจอว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่มีความผิดพลาดทางร้านสามารถแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลได้ด้วยการกด Correct SPU แล้วกรอกแบบฟอร์มส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้งค่ะเมื่อท่านตรวจสอบข้อมูล SPU ครบถ้วนแล้วให้กดปุ่มถัดไปจากนั้นระบบจะพาท่านไปยังหน้าต่อไปเพื่อกรอกข้อมูลในส่วนอื่นๆที่เหลือจะเป็นส่วนข้อมูลที่ทางร้านต้องใส่เองเหมือนวิธีการเพิ่มสินค้าด้วยหมวดหมู่สินค้าดังที่กล่าวไว้ข้างต้นค่ะในส่วนต่อจากนี้ไปจะเป็นมาตรฐานหรือไกด์ไลน์ที่ทางทีมตรวจสอบคุณภาพจะพิจารณาสินค้าที่ท่านอัพโหลดเข้าสู่ระบบก่อนที่จะแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่าหากทางร้านต้องการให้ผ่านมาตรฐานเพื่อให้สินค้าถูกนำแสดงผลขึ้นสู่บนเว็บไซต์อย่างรวดเร็วนั้นควรจะปฏิบัติตามไกด์ไลน์ต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดค่ะหมวดหมู่สินค้าที่เลือกนั้นไม่ถูกต้องหมายความว่าทางร้านค้าเลือกหมวดหมู่ของสินค้าไม่ตรงกับตัวสินค้าซึ่งอาจจะเป็นการเลือกผิดหมวดหมู่ย่อยหรืออาจจะเป็นการเลือกผิดตั้งแต่หมวดหมู่หลักของตัวสินค้าส่งผลให้ลูกค้าจะไม่พบสินค้าของท่านเมื่อลูกค้าค้นหาบนหน้าเว็บไซต์ทางร้านต้องเลือกหมวดหมู่ของสินค้าให้ตรงกับตัวสินค้ามากที่สุดเพื่อให้สินค้าถูกพบเจอได้มากยิ่งขึ้นและตรงกับความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาเลือกซื้อของค่ะจุดเด่นของตัวสินค้าขาดหายหรือไม่มีไฮไลท์ของตัวสินค้าหมายความว่าท่านไม่ใส่ข้อมูลไฮไลท์ของสินค้าหรือใส่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์รวมถึงไม่ใส่บุลเลตในแต่ละข้อทางร้านจะต้องใส่ข้อมูลไฮไลท์ของตัวสินค้าอย่างน้อย3ข้อและทำบุลเลตให้เรียบร้อยเพื่อที่ลูกค้าจะได้ทราบจุดเด่นของสินค้าได้ง่ายและรวดเร็วไม่อนุญาตให้ใส่ข้อมูลของผู้ติดต่อหรือลิงก์ใดๆลงไปในรายละเอียดของสินค้าหมายความว่าทางร้านแนบลิงก์ภายนอกที่ออกจากเว็บไซต์ Lazada หรือข้อมูลการติดต่อของร้านค้าไม่ว่าจะเป็นอีเมลหมายเลขโทรศัพท์หรือ ID โซเชียลมีเดียต่างๆทั้งในรูปแบบข้อความรูปภาพหรือข้อมูลในวิดีโอก็ตามร้านค้าต้องนำข้อมูลเหล่านั้นออกจากรายละเอียดสินค้าให้หมดทั้งข้อความรูปภาพหรือวิดีโอโปรดระบุข้อมูลการรับประกันหมายความว่าถ้าใส่ข้อมูลการรับประกันไม่ถูกต้องอาจจะเกิดจากเหตุดังต่อไปนี้ 1. ไม่ระบุข้อมูลการรับประกัน 2. เรื่องว่าสินค้ามีการรับประกันแต่ไม่ใส่ระยะเวลาการรับประกัน 3. ระบุสินค้าภายในกล่องว่ามีใบรับประกันแต่ไม่ได้ใส่ข้อมูลการรับประกันแนวทางแก้ไขท่านต้องใส่ข้อมูลการรับประกันให้ถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์เพื่อเป็นประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าของร้านท่านและรักษาผลประโยชน์ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าท่านไปห้ามแก้ไขข้อมูลประเภทระยะเวลาหรือเงื่อนไขการรับประกันหมายความว่าท่านเปลี่ยนรูปแบบประเภทของการรับประกันลดระยะเวลาการรับประกันหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันสิ่งที่ร้านค้าต้องแก้ไขคือให้แก้ข้อมูลการรับประกันของสินค้าให้เป็นเหมือนเดิมหรือรูปแบบเดิมหรือสร้างเป็นสินค้าใหม่ที่ระบุระยะเวลาการรับประกันตามที่ร้านต้องการเพื่อป้องกันความสับสนของลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าของท่านไปแล้วห้ามแก้ไขข้อมูลจำเพาะของตัวสินค้าร้านค้าไม่สามารถแก้ไขข้อมูลจำเพาะของสินค้าได้เช่นเปลี่ยนรูปสินค้าเปลี่ยนสีเปลี่ยนปริมาตรหรือแก้ไขจำนวนของสินค้าในรายการนั้นๆเนื่องจากอาจเกิดความสับสนกับการซื้อขายที่ผ่านมาโปรดสร้างสินค้าใหม่และใช้ข้อมูลจำเพาะล่าสุดค่ะโปรดระบุจำนวนของสินค้าที่ผู้ซื้อจะได้รับร้านค้าจะต้องระบุจำนวนชิ้นของสินค้าแต่ละอย่างในรายการนั้นๆมาโดยละเอียดเช่นชุดช้อนซ่อม5คู่โฟมล้างหน้าแพ็ค4หลอดเป็นต้นไม่มีการระบุถึงขนาดและน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์หมายความว่าร้านค้าไม่ได้ใส่ข้อมูลของบรรจุภัณฑ์ของตัวสินค้าเพื่อที่เจ้าหน้าที่รับสินค้าจะได้เตรียมขนาดของยานยนต์ให้เหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์ของทางร้านราคาสินค้าไม่สมเหตุสมผลหมายความว่าราคาสินค้าที่ทางร้านนั้นระบุมามีราคามากหรือน้อยเกินความเป็นจริงเช่นสินค้าราคา9,900,000หรือราคา1บาทสินค้าที่มีราคาที่ถูกลดราคามากกว่า 80% เมื่อเปรียบเทียบกับราคาปกติทำให้การลดราคานั้นสูงเกินจริง
ต่อไปเป็นไกด์ไลน์ของรูปภาพของสินค้ามีรายละเอียดดังนี้ค่ะรูปภาพไม่แสดงตัวสินค้าหรือสินค้าอยู่ในแพ็กเกจสินค้าที่ขายจะต้องนำตัวจริงของสินค้ามาแสดงเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นเหมือนในรูปที่1แต่อย่างไรก็ตามเราอนุญาตให้สินค้าอยู่ในแพ็กเกจได้ใน2กรณีคือ 1. แพ็กเกจสินค้าต้องเป็นแพ็กเกจใสเหมือนในรูปที่2 2. แพ็กเกจสินค้ามีรูปของตัวสินค้าแสดงอยู่เหมือนในรูปที่3ส่วนในรูปสุดท้ายนั้นคือตัวอย่างรูปที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะพอแพ็กเกจของสินค้าไม่แสดงตัวอย่างของสินค้าใดๆเลยทำให้ไม่สามารถทราบได้เลยว่าตัวสินค้ามีรูปร่างอย่างไรรูปภาพผิดสัดส่วนรูปภาพของสินค้าจะต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมต้องไม่ถูกบีบหรือยืดทำให้รูปสินค้าบิดเบี้ยวไม่สมสัดส่วนรูปภาพเบลอรูปของสินค้าจะต้องมีความคมชัดและไม่เบลอจนเกินไปรูปภาพแตกและมีนอยส์รูปภาพสินค้าต้องไม่หยาบและพิกเซลแตกหรือมีจุดเม็ดสีเล็กๆบนรูปภาพมากจนเกินไปขอบรูปภาพไม่เรียบเนียนนั่นคือรูปภาพสินค้านั้นจะต้องมีขอบที่เรียบเนียนไม่แตกเป็นรอยหยักเช่นรูปรองเท้าทางด้านขวาบนในกรณีตัดขอบรูปไม่เรียบเนียนนี้อาจจะเกิดได้จากการที่ขยายภาพสินค้ามากเกินไปหรือการตัดต่อรูปไม่เนียนเป็นต้นรูปภาพไม่แสดงด้านหน้าของสินค้าคือรูปภาพสินค้านั้นจะต้องถ่ายจากด้านหน้าของตัวสินค้าเป็นหลักเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นรายละเอียดของสินค้าได้ชัดเจนและรูปสินค้าจะต้องไม่ถูกบดบังด้วยองค์ประกอบอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นรูปที่3ด้านล่างต้องการขายเก้าอี้สีน้ำเงินแต่นำรูปโต๊ะมาวางบังด้านหน้าหรือรูปสุดท้ายที่ขายนาฬิกาแต่ถ่ายจากด้านหลังของตัวนาฬิกาทางทีมตรวจสอบคุณภาพพบรูปภาพเหล่านี้เป็นรูปภาพหลักสินค้าจะถูกรีเจ็คไปให้ท่านแก้ไขรูปภาพหลักกลับมาอีกครั้งค่ะสินค้าไม่ตรงกับรูปภาพสินค้าที่ขายบนเว็บไซต์รูปภาพของสินค้าและชื่อของสินค้าที่ขายจำเป็นจะต้องตรงกันรวมถึงรายละเอียดสินค้ารุ่นและสีต้องตรงกันทุกส่วนหากรูปภาพและรายละเอียดสินค้าเป็นคนละตัวตัวอย่างเช่นหูฟังทางด้านขวาในชื่อระบุว่าเป็นหูฟังแบบสอดหูแต่รูปภาพเป็นหูฟังแบบครอบหูแบบนี้ทีมตรวจสอบจะรีเจ็คสินค้าของท่านเพื่อป้องกันความสับสนของลูกค้าที่ซื้อสินค้าค่ะรูปภาพส่อไปในทางลามกอนาจารหากขายสินค้าที่เปิดเผยอวัยวะที่ควรปิดบังทางเราขอให้เป็นภาพที่ดูแล้วเหมาะสมไม่โป๊เปลือยจนเกินไปหรือในแบบนางแบบโพสท่าทางส่งไปในทางลามกอนาจารอย่างเช่น2ภาพสุดท้ายค่ะทางเราแนะนำให้ถ่ายรูปสินค้าจากตัวสินค้าโดยตรงหรือนำสินค้าใส่บนหุ่นเพื่อความเหมาะสมค่ะส่วนต่อไปเป็นสินค้าที่มีข้อจำกัดทางกฎหมายมีรายละเอียดดังนี้สินค้าที่ต้องแสดงสัญลักษณ์อย.คือสินค้าที่รับประทานได้ทุกประเภทหากไม่มีเครื่องหมายอย.จะไม่อนุญาตให้จัดจำหน่ายบนเว็บไซต์ค่ะเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าที่ซื้อใช้งานสินค้าที่ต้องแสดงสัญลักษณ์มอก.ทางเราไม่อนุญาตให้จำหน่ายสินค้าที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรมเนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมายสินค้าเครื่องมือแพทย์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์จะต้องแสดงใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์หรือใบคอพอถัดจากรูปสินค้าค่ะสินค้าที่ไม่มีใบอนุญาตลิขสิทธิ์ต่างๆร้านค้าต้องแสดงใบอนุญาตลิขสิทธิ์การขายสินค้าที่มีลิขสิทธิ์อย่างไรก็ตามทางเราขอสงวนสิทธิ์การขายสำหรับสินค้าที่มีข้อตกลงการขายแต่เพียงผู้เดียวหรือ Exclusive Agreement กับทาง Lazada สินค้าต้องห้ามที่ห้ามจำหน่ายบนเว็บไซต์โดยเด็ดขาดผลิตภัณฑ์ที่เป็นยารักษาโรคทุกชนิดทั้งใช้ภายนอกและใช้รับประทานทางเว็บไซต์ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดจำหน่ายค่ะสินค้ามือสองหรือสินค้าที่ผ่านการใช้งานแล้วสินค้าที่จะจำหน่ายบนเว็บไซต์ Lazada จะต้องมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานสินค้าต้องไม่มีตำหนิหรือชำรุดเสียหายสินค้าลอกเลียนแบบรวมถึงสินค้าปลอมด้วยค่ะอาวุธยาเสพติดสุราบุหรี่เซ็กทอยรวมทั้งสินค้าที่ผิดกฎหมายไม่สามารถขายบนเว็บไซต์ได้ค่ะในสไลด์นี้เราจะมาบอกวิธีการตรวจสอบสถานะ QC ค่ะไปที่การจัดการสินค้าเพื่อตรวจสอบสถานะของสินค้าว่าออนไลน์หรือยังถ้าสินค้ามีเครื่องหมายกากบาทอยู่ที่ Quality Not Approved นั่นหมายความว่าสินค้ากำลังรอการตรวจสอบคุณภาพจากทีมงานค่ะ
ทางทีมงานจะใช้เวลาในการตรวจสอบคุณภาพภายใน 3-5 วันทำการและสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วนั้นกำลังรอการแก้ไขกลับมาสามารถเช็คได้ที่สินค้าที่ต้องการปรับปรุงคุณภาพและแก้ไขตามคำแนะนำของทีมงานตรวจสอบคุณภาพค่ะถ้าแก้ไขและได้รับการตรวจสอบแล้วจะเห็นเครื่องหมายถูกสีเขียวทั้งหมดนั่นหมายความว่าสินค้าของคุณได้ออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์แล้วค่ะหากร้านค้ายังมีข้อสงสัยหรือคำถามสามารถเข้าไปที่ Lazada Seller Support Center ได้ค่ะตามลิงก์ที่เห็นบนหน้าจอเลยนะคะหรือถ้าร้านค้าอยากเรียนส่วนไหนเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่ศูนย์การเรียนรู้ของผู้ขายลงชื่อออนไลน์เพื่อศึกษาในส่วนอื่นเพิ่มเติมได้ค่ะขอบคุณที่รับฟังในส่วนของการอบรมการสร้างสรรค์เนื้อหาคอนเทนต์ต่อไปจะเป็นการตอบคำถามหากร้านไหนมีข้อสงสัยสามารถถามคำถามเข้ามาได้เลยค่ะ